ดีค่ะพี่น้องอีแหล่แซ่บนัววันนี้จะพามาทำลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นเด้งๆนะคะลูกชิ้นมีส่วนผสมก็มีเนื้อบดแล้วก็หมูบดนะคะเนื้อบดกับหมูบดอย่างละครึ่งกิโลนะคะแล้วก็มีหั่นแล้วก็ใส่พริกไทยดำเดี๋ยวส่วนผสมจะเขียนไว้ตรงข้างๆคลิปนะคะตัวนี้ปั้นแต่สิปั้นอีกนะคะปั้นไปอีกนะจ๊ะตอนนี้เนื้อกำลังสิเข้าทีเห็นว่าพี่น้องมีเม็ดพริกไทยดำนะจ๊ะเรามาทำลูกชิ้นนะคะไปเลยตักใส่ภาชนะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็จะมาเอากระดาษมาแรปไว้นะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นค่ะพอนกระดาษมาพันไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นเลยจ้าเจอกันอีก45นาทีนะคะตู้เย็นเอามาใส่เป็นช่องฟรีซนะคะตอนนี้ก็ได้เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะจ้า45นาทีครบแล้วมาดูสภาพกันเลยปั๊บแข็งปกเลยเดี๋ยวเราจะมาปั้นนะคะปั้นแล้วก็เอาลูกชิ้นลงน้ำร้อนนะจ้าจะมาตั้งน้ำให้เดือดนะคะนี่หน้าตาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมปั้นกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะจ้าเย็น
้นของเรานะคะความเด้งนะพี่น้องเด้งนุ่มนะคะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะจะมาชิมให้ดูเนาะปาดออกก่อนว้ายเราจะมาปาดข้างในให้ดูนะคะนี่ลูกชิ้นเนื้อนะคะเนื้อผสมหมูนะจ๊ะจะมาชิมให้ดูนะคะมาพี่น้องเราจะชิมให้ดูนะคะลูกชิ้นที่เราทำเองนะคะรสชาติพอดีนะคะรสชาตินะคะกลมกล่อมนะคะไม่เค็มค่ะออกหวานนิดๆขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย